สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับอยากจะพาทุกคนมาดูปัญหาของโปรแกรมเมอร์ปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการเขียนโค้ดผิดนะครับซึ่งปัญหาตรงเนี้ยจะสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ตามนะไม่ว่าประสบการณ์จะมีเป็น10ปี20ปีเนี่ยก็จะมีปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือผมมีโปรเจกต์อยู่นะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆตอนผมอัดวิดีโออัดคอร์สเนี่ยก็คือเจอปัญหานี้นะครับก็เขียนโค้ดผิดเองนี่แหละนะครับก็เลยเอ้ยมีไอเดียอยากจะมาทำเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับมาดูกันเลยนะครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าผมมีนะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะแต่ข้อมูลมันไม่แสดงนะครับข้อมูลไม่แสดงซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือมีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นข้อมูลไม่แสดงนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องตรวจสอบนะสมมุติเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาดูที่โค้ดนะอันดับแรกเราตรวจสอบตรงนี้ก่อนก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ inspect นะแล้วก็ไปดูที่คอนโซลนี่ทุกคนจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็คือ error ใช่ไหม uncaught syntax error unexpected token colon ซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะฮะอันนี้คือถ้าใครเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเขียนโค้ดเนี่ยก็อยากจะให้จำตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าเราควรที่จะอ่าน error นิดนึงนะครับคือต่อให้ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แจ้งชัดเจนนะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันบอกว่า unexpected token colon นะครับแต่เราก็สามารถเดาได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะเขียนอะไรผิดหรือเปล่าอาจจะเขียนโคลอนผิดอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยคือเขาแจ้งว่า uncaught syntax error ก็แสดงว่ามันมีโค้ดที่เราเขียนผิดนะครับทีเนี้ยเราก็ลองกลับมาดูนะครับจริงๆเดี๋ยวผมย้อนกลับมาอีกรอบนึงทุกคนสังเกตตรงนี้นะว่าเขาแจ้งที่ไฟล์อะไรครับ newestcourse.php ใช่ไหมแล้วก็บรรทัดที่380นะอันนี้เป็นชื่อไฟล์แล้วก็ตามด้วยชื่อบรรทัดนะครับโอเคเราก็มาดูเลยครับก็เมื่อกี้เขาแจ้งที่ไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมฮะ newestcourse.php แล้วก็บรรทัดที่380คือตรงเนี้ยทุกคนสังเกตนะว่าบรรทัดที่380เนี่ยมันก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมใช่ไหมฮะทีนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องลองมาสังเกตโค้ดดีๆนะครับว่าอ้าวถ้าบรรทัดนี้มันไม่ผิดแสดงว่าต้องเป็นบรรทัดอื่นนะฮะตรงเนี้ยก็อยากให้ทุกคนลองสังเกตว่ามันอาจจะมีแบบในส่วนของปีกกานะครับหรือชื่อฟังก์ชันหรืออะไรมันผิดเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะเดี๋ยวให้ทุกคนลองสังเกตดูนะว่ามันมีตรงไหนผิดนะครับลองดูนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บรรทัด380ใช่ไหมลองไล่โค้ดดูนะลองไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาซึ่งพอถึงประมาณตรงเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคนสังเกตเห็นนะเห็นไหมฮะโอเคก็เผื่อใครสังเกตไม่เห็นหาไม่เจอนะครับผมจะเฉลยให้ว่ามันผิดตรงนี้นะฮะนี่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยมีการใช้เป็นอะไรฮะเป็น bracketsนะฮะแทนที่จะใช้เป็นปีกกาก็คือเป็นออบเจกต์แบบนี้นะมันก็เลย error นะครับก็เราก็มาแก้ให้มันถูกต้องนะนี่เห็นไหมถ้าเราแก้เสร็จปุ๊บเราลองกดเซฟกลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะมาแสดงได้เห็นไหมก็ไม่มี error เห็นไหมฮะว่าเนี่ยคือปัญหาหนึ่งที่โปรแกรมเมอร์หรือคนที่เขียนโค้ดทุกคนเนี่ยจะต้องเจอนะครับคือไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็น10ปีก็ตามเนี่ยเจอกันได้ทุกคนนะปัญหานี้นะครับก็นี่แหละนะครับอยากให้ทุกคนมาดูว่าทุกคนจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็วิธีแก้คืออย่างที่พาทุกคนดูเมื่อกี้นะครับอันดับแรกมาดู error ที่คอนโซลก่อนว่าเขาแจ้งอะไรแล้วพอดูเสร็จปุ๊บก็ดูเลขบรรทัดนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้เขาแจ้งที่บรรทัด380แต่ถ้าเราลองมาเช็คแล้วเนี่ยบรรทัดที่380เฮ้ยมันไม่มีมันไม่มีเออร์ก็ลองมาไล่โค้ดดูเห็นไหมเมื่อกี้มันอยู่ที่บรรทัดนี้ก็คือเราไปใช้เป็นbrackets แต่ต้องใช้เป็นปีกกาใช่ไหมครับโอเคนะ
ทีนี้นะครับมันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีการแก้ไขข้อมูลตรงนี้แล้วกันแล้วผมอัปเดตนะปึ้งนะฮะทุกคนจะเห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมี error อีกแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับวิธีการเช็คดูก็มาที่คอนโซลเห็นไหมจริงๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนตอนที่เรามีการแก้ไขเนี่ยนะครับในการอัปเดตนะฮะก็จะเห็นว่าเราจะมีการยิง request ไปที่ไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ถ้ามี error อะไรเนี่ยเราก็จะให้มัน log error ออกมานะครับก็อย่างที่เห็นนะว่ามันมี error นะครับก็ลองมาดูนะครับซึ่งวิธีการเช็คก็มันจะมีในส่วนของ response text นะฮะที่เราสามารถเช็คได้นะครับคือแต่ละภาษาหรือแต่ละ framework ก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้มันก็จะแสดงออกมาตามนี้ครับคือจริงๆไอ error เนี่ยแสดงออกมาทางคอนโซลเหมือนกันแต่ว่าลักษณะรูปแบบอาจจะต่างกันนะครับเนี่ยเราก็มาเช็คดูก็เหมือนกันเลยนี่เขาบอกว่า syntax error นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่เมื่อกี้จะเป็น uncaused syntax error ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเราก็มาดูนี่ฮะเราลองเลื่อนมาดูนะครับนี่เขาจะมีออนไลน์เห็นไหมออนไลน์ก็คือที่บรรทัด49 49แล้วก็ที่หน้าอะไรนะครับที่หน้าตรงนี้ newest course edit.php ก็คือจะเป็นหน้าที่เราเนี่ยจะทำการเขียนโค้ดในการแก้ไขข้อมูลถูกไหมฮะซึ่งเราก็มาดูเลยเมื่อกี้ที่เขาแจ้งก็คือเป็นหน้านี้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็ลองมาสังเกตโค้ดนะเขาแจ้งที่บรรทัดอะไรครับเมื่อกี้49ใช่ไหมนี่49นะเราก็ลองมาเช็คดูนะฮะบรรทัดที่49บรรทัดนี้เห็นไหมฮะลองมาสังเกตดูว่ามีอะไรผิดครับอันนี้น่าจะเห็นนะน่าจะเห็นอยู่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นนะเห็นไหมว่ามีอะไรผิดตรงไหนก็คือตรงนี้ครับทุกคนคือเราไปใส่เซมิโคลอนจริงๆเนี่ยถ้าเราจะใส่มันจะต้องใส่เป็นคอมม่านะเห็นไหมเนี่ยก็ลองแก้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมารีเฟชลองมาอัปเดตใหม่ผิดอีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มาดูเหมือนเดิมเลยเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นวิธีการที่เราหานะครับหรือว่าเป็นการดีบักโค้ดนะอันนี้รอบนี้แจ้งที่บรรทัดที่54ใช่ไหม54ไฟล์เดิมเลยก็ลองมาดูครับบรรทัดที่54มาเช็คดูเห็นไหมนี่มีปัญหาตรงนี้ครับเซมิคอลอนนะครับเห็นไหมลองมาแก้ใหม่ลองมา edit รอบนี้น่าจะต้องได้แล้วโอเคได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมฮะข้อมูลอัปเดตได้เนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเนาะว่า error นะครับหรือปัญหาหรือบั๊กข้อผิดพลาดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันสามารถเกิดขึ้นได้แบบหลายรูปแบบมากแล้วก็สิ่งที่แบบเกิดขึ้นได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยการเขียนผิดเองนะฮะเนี่ยเราเขียนผิดที่ให้ทุกคนดูเมื่อกี้เราใส่เซมิคอลอนนะครับหรือเราอาจจะเผลอพิมพ์ชื่อฟังก์ชันผิดจากพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยคือมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่ประสบการณ์เนี่ยมันก็จะค่อยๆสอนทุกคนไปเองนะครับซึ่งก็เนี่ยเวลาทุกคนมาทำโปรเจกต์นะครับทุกคนก็จะได้เจอกับปัญหาใหม่หรือแม้แต่เจอกับข้อผิดพลาดเจอ error เจอ bug ที่เราอาจจะทำขึ้นมาเองก็ได้เนี่ยอย่างเช่นให้ทุกคนดูนะครับก็เมื่อกี้เขียนตรงนี้ผิดใช่ไหมใช้เป็น brackets แทนที่จะเป็นปีกกาหรือว่าเป็นในส่วนของโค้ดในการอัปเดตข้อมูลนะครับเนี่ยก็คือการส่ง response ใช่ไหมเรามีการไปเผลอใส่ semicolon อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่แหละก็นะฮะแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันปัญหามันเยอะนะหรือว่ารู้สึกว่ามันยากเวลาเราเจอปัญหานะครับแต่วิธีการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาวิธีแก้ได้ง่ายที่สุดก็คือการอ่านนะครับก็อย่างที่พาทุกคนดูนะเมื่อกี้เวลาที่เราเจอ error เจออะไรเงี้ยลองอ่านดูก่อนนะครับลองอ่านแล้วก็มาเช็คบรรทัดเช็คโค้ดดูว่าเขาแจ้งที่บรรทัดอะไรนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยจริงๆก็จะแจ้งอยู่แล้วนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบอย่างเช่นตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนดูอ่ะเดี๋ยวลองให้กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งบาง error เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเห็นไหมนะครับอย่างเช่น error ตัวเนี้ยเขาแจ้งว่าอ่ะเป็นแบบ syntax error ที่ไฟล์นะครับตัว newest course.php บรรทัดที่380อะไรเงี้ย
เออเนี่ยถ้าเราลองมาเช็คแล้วอ้าวมันไม่ได้อยู่ที่บรรทัดนี้เราลองมาเช็คบรรทัดด้านบนนะอันเนี้ยคือในกรณีภาษา PHP เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออแต่ถ้าในภาษาอื่นไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรแบบนี้ไหมแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็คือผิดที่บรรทัดตรงนี้ใช่ไหมฮะเออผิดที่บรรทัดประมาณ363นี่นะก็คือจะเป็นตัวนี้หรือจริงๆก็เนี่ยบรรทัดนี้นะฮะ367เออแต่ไปแจ้ง error ที่380นะครับจริงๆถามว่าเหตุผลทำไมมันมาแจ้งบรรทัดนี้เพราะว่าถ้าเราสังเกตบล็อกของโค้ดนะทุกคนสังเกตไหมคือมันเป็นบล็อกของ if ตัวนี้ใช่ไหมครับมันเป็น if ที่เรามีการเช็ค response แล้วทีเนี้ยไอ้โค้ดมันผิดตรงนี้ไงมันผิดข้างใน if นะมันก็เลยไปเช็คตรงนี้นะเออว่าเออเนี่ยมันมีโค้ดที่ผิดอยู่นะฮะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับแต่ต่อให้ระวังขนาดไหนมันก็อาจจะเจอได้นะครับซึ่งวิธีการสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือสังเกตนะสังเกตข้อความ error นะครับว่าเขาแจ้งอะไรแล้วก็ลองมาสังเกตโค้ดดูว่าเราผิดตรงไหนคืออย่างที่บอกไปว่าอย่าเถียงโค้ดอย่าเถียงโปรแกรมนะครับเพราะว่าถ้าเราทำถูกเนี่ยมันต้องทำงานได้ถูกไหมแต่เวลามันเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยก็แสดงว่าเราทำอะไรผิดเนี่ยอย่างที่ให้ทุกคนดูว่าเนี่ยเขียนโค้ดผิดแค่นิดเดียวเองนะครับหรือไปเผลอใส่แบบเซมิคอลอนอะไรเงี้ยเออนะครับมันก็สามารถผิดได้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะให้วิดีโอเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนจะได้เจอแน่นอนนะครับก็อันนี้อยากให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่ได้ดูแล้วก็ได้ทำความเข้าใจนะเผื่อบางคนเพิ่งมาเริ่มเขียนโค้ดนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นวิดีโอที่อยากจะทำขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่า error เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเออเกิดขึ้นได้เพราะเนี่ยเราเขียนผิดเองหรืออาจจะเป็นแบบชื่อฟังก์ชันชื่ออะไรเงี้ยเออที่เราเขียนผิดเองนะครับเหมือนแบบเป็นเส้นผมบางภูเขาที่เราคือหาไม่เจออะไรเงี้ยก็พยายามลองฝึกนะฮะลองฝึกแบบอ่าน error ฝึกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันจะช่วยทุกคนได้นะทำให้ทุกคนมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นในเรื่องของการดีบัคโค้ดนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ